คุณคาเมดะจุนิชิโร่เจ้าของหนังสือชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวหนังสือที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็นหนังสือแปลที่บ้านเราได้พูดไว้ว่ารูปแบบของกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลที่จะเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภต้องเป็นรูปแบบกระเป๋าสตางค์ใบยาวค่ะซึ่งลักษณะของกระเป๋าสตางค์ใบยาวเป็นลักษณะของกระเป๋าสตางค์ที่เงินชอบอยู่และกระเป๋าสตางค์ใบยาวยังเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีความเป็นมงคลตามศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยตามศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยจะถือว่ากระเป๋าสตางค์ใบยาวที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้จะหมายถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ของเงินซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของกระเป๋าสตางค์ใบยาวแบบนี้หรือรูปแบบกระเป๋าสตางค์ทรงสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้นิดๆแบบนี้นะคะแนะนำรูปแบบด้านในของกระเป๋าสตางค์ควรจะเป็นลักษณะที่เงินสามารถเข้าไปอยู่ได้ทั้งใบนะคะรูปแบบอาจจะเป็นรูปแบบนี้นะคะถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะค่ะนี่คือรูปแบบของกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภให้กับคุณค่ะ